ไปมองดูพระธรรมไปฟังหลวงพี่ปิยะเล่าถึงวิธีการแทรกหลักธรรมคำสอนแบบฮาๆกันครับแล้วท่านมีวิธีอย่างไรที่สามารถสร้างวัดจากที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นวัดที่สวยงามและ BFC เอ้ยลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในพังงาแต่ทั่วทั้งภาคใต้เลยนะครับโดยหลักของพระเนี่ยเวลาเราจะบรรยายจะเทศจะแสดงทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจะยึดหลักเขาเรียกว่าหลักของงัวพันหลักจะสนุกขนาดไหนก็ตามก็จะต้องมีหลักธรรมะอยู่เป็นหลักเดิมสนุกแล้วก็กลับมาสอนสนุกแล้วก็กลับมาสอนเรียกว่ามีปริศนาคำทายมีนิยายเปรียบเทียบเฉียบด้วยคำกรสุดท้ายต้องวิงวอนให้โยมปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักของการออกแสดงธรรมแล้วก็เป็นแนวทางในการยึดหลักธรรมะสายหาที่ใดมีแสงอีกที่หนึ่งย่อมมีเงาอยู่แล้วที่ใดมีคนชื่นชมเราอีกที่ย่อมมีคนนินทามันเป็นปกติอยู่แล้วมันก็แค่ทำความเข้าใจได้ว่าคนรักก็มีคนเกลียดก็มีเราเลือกที่จะอยู่กับคนรักหรือเลือกที่จะไปคิดเรื่องคนเกลียดแต่อาตมาเลือกที่จะมองในมุมมองที่ดีว่าในเมื่อเรายังมีคนนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมเรายังมีคนต้องการฟังเราแสดงว่าคนรักเราก็มีอย่าไปให้ค่ากับคนที่ไม่รักเราง่ายๆโยมตัดสินแบบนั้นง่ายเล่าเท้าความไว้ว่าตั้งแต่แรกบวชเนี่ยเคยพูดเล่นๆกับพระด้วยกันเนี่ยที่บวชเนี่ยเคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นเจ้าวาดเนี่ยขอเป็นเจ้าวาดวัดที่ไม่มีอะไรเลยคำว่าไม่มีอะไรเลยในที่นี้มันก็หมายความว่าเป็นวัดที่ไม่ต้องมีเงินหรือว่าเป็นวัดที่มีปัญหาแล้วกลับเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันมาอยู่ในที่นี่ที่ช่วงนั้นเป็นช่วงของวิกฤตศรัทธาอาตมาก็เลยมาเนี่ยตอนนั้นจำได้ติดใจว่าเราห้องน้ำ16ห้องเนี่ยเราใช้ได้แค่ห้องเดียวเมื่ออาตมามาอยู่ที่เนี่ยอาตมามีแนวคิดติดเป็นมุมตลกกันนะโยมนะอาตมาบอกห้องน้ำ16ห้องเนี่ยเราใช้ได้ห้องเดียวอาตมาจะทำยังไงกับคนที่เขาตามมาเพราะอาตมาที่ประเทศอยู่แล้วตอนนั้นนะก็มีญาติโยมที่ตามอาตมามาวันพระก็ 5-60 คนไม่วันพระนึงอะแถบนี้มันเป็นแถบที่เป็นถ้าโยมพ้นจากวัดอาตมาไปอีกประมาณ500เมตรจะเป็นมุสลิม 100% แล้วเพราะฉะนั้นอาตมาที่อยู่ท่ามกลางมุสลิมกับพุทธเมื่อคนมา 5-60 คนเนี่ยห้องน้ำห้องเดียวนี่ใช่ไม่พออาตมามีแนวดึงดูดคนโดยอาตมาทำสติ๊กเกอร์ติดไว้ในห้องน้ำว่าคนอย่าใจลอยเพราะคนคอยใจจะขาดคนก็จะรีบเข้ารีบออกก็มีความสุขกันนะโยมแล้วก็พัฒนามาเรื่อยแต่อาตมาเน้นอย่างเดียวว่าเราไม่พัฒนาแต่สิ่งปลูกสร้างนะที่โยมเห็นเนี่ยสิ่งปลูกสร้างถูกพัฒนามาเนี่ยเราพัฒนาควบคู่ไปกับคนเมื่อเราพัฒนาคนได้เนี่ยสิ่งปลูกสร้างพัฒนาไม่ยากแล้วเมื่อเรามีศรัทธาเนี่ยทุกอย่างมันจะมาจากคำว่าศรัทธาตัวเดียวเลยปัญหาที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนก็คือเขาไม่มีผู้นำศรัทธาของเขาไม่มีผู้นำใจเขาอาตมามาก็นำใจเขาโดยจะมาจัดตั้งอะไรบ้างหนึ่งอาตมามีโครงการเวลาเขาตายอย่างเนี้ยของอาตมาเนี่ยสำหรับคนที่เขามีความพร้อมในเรื่องเงินเรื่องทองเขาก็สามารถที่จะซื้อเอาโลงไปใช้ก่อนแล้วซื้อชดใช้กับวัดโดยที่วัดไม่ค้ากำไรคนที่ลำบากก็สามารถที่จะเข้าโครงการของเราได้ของเราเป็นโครงการกองทุนเพื่อสาธารณสงเคราะห์ก็จะมีพระสวดให้ฟรีมีโลงฟรีมีการเผาฟรีคือเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดทั้งหมดนะอาตมาเน้นหนึ่งการออกไปเผยแผ่ธรรมเนี่ยพอเราออกไปเผยแผ่ธรรมเนี่ยโยมก็จะบูชาธรรมมาส่วนนั้นก็จะต้องมาพัฒนาวัด2ออนไลน์ตัวนี้สำคัญเราเข้าใจว่าถ้าเราถึงโลกออนไลน์มากเท่าไหร่ความสำเร็จก็จะใกล้เราเข้ามาเท่านั้นแต่ละวันพระเนี่ยอาตมาจะมีเปิดโอกาสให้ทำบุญวันพระออนไลน์สำหรับคนที่ไม่ได้ไปวัดแต่ใจยังอยู่กับวัดสามารถมีช่องทางผ่านทำบุญวันพระออนไลน์บริจาคโรงศพออนไลน์อย่างเนี้ยเราเกิดวิกฤตการโควิดเราจัดตอนนั้นเนี่ยเราถูกล็อกดาวน์
ทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดอาตมาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเกณฑ์นำนะตอนนั้นตั้งเป็นธรรมะสายฮาธรรมะเด่นใต้ธรรมะเด่นใต้นะสู้ไฟโควิดโดยแต่ละคืนเนี่ยอาตมาจะจัดให้มีพระนักเทศน์นักบรรยายขึ้นมาบรรยายผ่านไลฟ์สดแล้วก็จะตั้งเป็นทีมงานขึ้นมาเป็นพระนักเทศน์ในภาคใต้มาจับมือกันทุกคนก็จะร่วมกันก็คือหนึ่งเข้าไปกดไลค์กดแชร์ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาของแต่ละคนเนี่ยมาร่วมกันอย่างนั้นนะเพื่อที่จะจัดการเรื่องธรรมะว่าเมื่อคนอยู่บ้านเนี่ยเขาเครียดต้องใช้ธรรมะในการคลายเครียดให้เขาแล้วก็ประสบผลสำเร็จจริงๆครั้งอาตมาจำได้ว่าคนดูไลฟ์สดเมื่อตอนนั้นตอนที่ล็อกดาวน์เนี่ยดูขึ้นมาดูไลฟ์สดจริงๆเลยเนี่ยประมาณ 20,000 คนครั้งแรก 20,000 คนแล้วก็ผลที่ได้มาชัดเจนอีกเรารวบรวมแค่7วันเราได้เงิน1ล้านบาทในการซื้อชุด PPE แล้วก็บริจาคไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนอาหารที่เราปรุงเนี่ยถ้ามีแต่เนื้ออย่างเดียวไม่มีน้ำรสชาติของอาหารมันไม่เข้าไปในเนื้อนะแต่ถ้ามันมีน้ำด้วยเนี่ยมันพร้อมที่จะสืบมันพร้อมที่จะกินกินแล้วมันไม่เขาเรียกไม่ภาษากลางเรียกอะไรไม่รู้ภาษาใต้บอกมันไม่แค้นนะมันไม่แค้นนะมันคล่องคอเวลากินกลืนมันคล่องคอมันไม่แค้นใช่ไหมแต่ถ้ามันมีแต่เนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาชอบแบบนั้นอาตมาเนี่ยบอกว่าธรรมะเขาจัดสรรเองคนที่ชอบในรูปแบบของธรรมะสายหาเขาก็จะนิมนต์หรือเชิญในธรรมะสายหาแต่ถ้าเขาชอบธรรมะที่เป็นธรรมะแบบตึงๆเลยเขาก็ต้องนิมนต์รูปอื่นเราตึงไม่ได้อยู่ตรงไหนที่สร้างคุณประโยชน์ได้มากที่สุดก็อยู่ตรงนั้นด้วยธรรมะที่เข้าใจง่ายย่อยมาให้แล้วทำให้คนทั่วไปเข้าถึงซึ่งเดิมอาจเป็นอุปสรรคในการฟังธรรมของชาวบ้านแถมยังเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจแบบนี้มีโอกาสไปพังงาก็แวะไปฟังธรรมกราบท่านได้นะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าพังงาไกลไปพระท่านพร้อมรอญาติโยมมาร่วมบุญหาตามโซเชียลมีเดียแทบทุกช่องทางนะครับอย่าลืมใช้ชีวิตให้วิบวับวิบวับตามที่พระท่านบอกนะครับลาวขอขอบพระคุณพระครูสังฆรักษ์ปิยะอัตถยุตโตเจ้าอาวาสวัดบางเสียดจังหวัดพังงาพบกับรายการพระธรรมทุกวันเสาร์ตี 5:30 ทาง PPTV HD ช่อง 36